วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำมาผัดหน้ากุ้งนะคะเป็นหน้ากุ้งที่พี่อ้อยจะเอาไปใช้ทำอาหารมังสวิรัตินะคะเราจะไม่ใส่เนื้อกุ้งเนาะแต่ก็จะทำเหมือนหน้ากุ้งพี่ก็ทำกับข้าวเหนียวนะคะผัดมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวขูดนะคะอันนี้เราจะผัดคล้ายๆกับพี่เขาทำทานกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะคะแต่ของพี่อ้อยจะไม่ใส่เนื้อกุ้งเนาะเพราะว่าเราจะทำเป็นมังสวิรัตินะคะมังสวิรัติก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดเก็บเมื่อกี้ไม่ได้เก็บตาออกเนาะเอามาเก็บตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะจะเอานะคะเพราะทุกคนทุกบ้านทานไม่เหมือนกันเนาะจะเอาว่าชอบหวานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะทำรสชาติของที่บ้านเนาะก็จะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือป่นนะคะเกลือป่นประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วแต่ว่าเราใช้เครื่องเยอะหรือเปล่านะคะตัวมะพร้าวเยอะไหมถ้ามะพร้าวเยอะก็ใส่เยอะๆได้แต่ว่าอยากแนะนำให้ชิมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของที่เราจะมาทานกับข้าวเหนียวเนาะตัวข้าวเหนียวเขาจะหวานแต่ตัวหน้าเนี่ยเขาก็จะออกเค็มๆหวานๆนะคะต้องมีรสเค็มๆหวานๆนะน้ำตาลเข้ากันนะคะถ้าเข้ากันรสชาติเข้ากันมันจะเก็บไว้ได้นานเนาะขอโทษค่ะไม่ได้ฉุนนะคะเพราะว่าจะจามเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะที่เขาก็จะหอมนะคะมันจะกลิ่นหอมจากมะพร้าวก็จะขึ้นมาเนาะตัวมะพร้าวนะคะจะใช้แบบซื้อเป็นมะพร้าวทึบๆมาขูดเองก็ได้นะคะใช้เป็นกระต่ายมือเนาะกระต่ายมือพี่อ้อยเก็บเอาไว้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนตัวกระต่ายมือก็จะขูดออกมาเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเราใช้กระต่ายที่ตามบ้านนอกนั่งขูดแบบนั้นนะคะแต่อันนี้พี่อ้อยใช้เป็นมะพร้าวขูดตลาดค่ะขอชิมนิดนึงนะคะพี่อ้อยเป็นรสที่ที่บ้านทานนะคะก็จะพอดีเนาะจะหวานไม่มากแล้วก็จะออกเค็มนิดๆอันนี้จริงๆตำหลักมันต้องเป็นสีส้มนะคะแต่อันนี้เป็นสีส้มแดงนะคะเป็นสีผสมอาหารเนาะ
ันนี้พี่ก็ใช้ใบมะกรูด3ใบนะคะสับละเอียดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะมันก็จะหอมเนาะถ้าน้องๆต้องการทำเป็นหน้ากุ้งนะคะหน้ากุ้งที่ทานกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งทั่วๆไปเนาะที่ไม่ใช่มังสวิรัตินะคะสามารถใส่กุ้งสับลงไปได้นะคะเป็นเนื้อกุ้งสดๆนะคะแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาลงไปผัดนะคะเอาลงไปผัดก็จะเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะคะอย่างที่น้องๆหลายๆคนอาจจะเคยทานนะคะตัวข้าวเหนียวหน้ากุ้งเนาะแต่อันนี้ของพี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตินะคะไม่ใส่กุ้งเนาะอันนี้จะเป็น EP 1ของพี่อ้อยนะคะแล้วก็จะมาตามด้วย EP 2นะคะถ้าน้องๆอยากรู้ว่า EP 2ของพี่อ้อยคืออะไรก็ตามชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมแล้วก็กด Subscribe ให้พี่อ้อยด้วยเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยให้ไปดูที่โต๊ะนู้นเนาะแป๊บนึงนะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะทำแบบหน้ากุ้งนะคะถ้าน้องๆที่ทานเนื้อกุ้งนะคะที่ทานเนื้อสัตว์ได้ใส่เนื้อกุ้งได้ก็แค่สับเนื้อกุ้งเติมลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้แห้งนะคะทำให้สุกผัดให้แห้งเลยนะคะแล้วก็เขาจะฉ่ำในเนื้อของเขาเองแล้วก็รสชาติก็จะมีเค็มมีหวานนะคะถ้าชอบใบมะกรูดเยอะๆนะคะก็ใส่เยอะได้นะคะเขาก็จะหอมจากใบมะกรูดเนาะอันนี้พี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตินะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่ได้ใส่เนื้อกุ้งนะคะอันนี้คนทานเจก็ทานได้เนาะแล้วก็ทานมังก็ทานได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตัวข้าวเหนียวหน้ากุ้งหรือสังขยาหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งประมาณนั้นเนาะแต่พี่อ้อยไม่ได้ทำเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะเดี๋ยวมาดู EP 2ของพี่อ้อยนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ